ก็เพราะว่าที่นี่มันอยู่ไกลแล้วกาแฟที่นี่ก็ยังไม่ได้แปรรูปถ้าแปรรูปกาแฟได้คุณจะให้ราคามากขึ้นใช่ไหมคะทำชาวบ้านเดือดร้อนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+